ครับเพราะว่านาพวกนี้เรารองรับไว้สำหรับเด็กมันไม่ดูกว้างใหญ่มากแต่เด็กตัวเล็กเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหอศิลป์พ่อหลวงนะครับเราจะขึ้นมาเลยป้ายศูนย์การเรียนรู้ที่ใหม่เป็นจุดไฮไลท์ถ่ายรูปสูงมากครับมือหนึ่งของราชดำเนินครับมือหนึ่งราชดำเนินอันนี้กำลังเตรียมทำซุ้มประตูใช่ไหมครับที่เห็นปั้นรูปปั้นที่อยู่ในกองทัพเรือทั้งหมดเป็นจิตมือทั้งหมดข้าราชการจิตมือทั้งหมดเป็นรูปปั้นจิตมือทั้งหมดถ้าเป็นงานปั้นนะครับเป็นจิตมือครับขอสิครับผมด้านในนี้ก็เป็นภาพวาดในหลวงสุมาครับบางวาดบางภาพติดอยู่ในโลกเพราะจริงๆว่าผมวาดภาพเข้าไปดูไหมครับเข้าไปดูเข้าไปดูหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านครับในนี้คือยังไงนะครับช่วยเป็นหอศิลป์เป็นหอศิลป์ที่ศิลปินเราอยากจะแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านครับแล้วก็เลยรวมตัวกับกองทัพเรือแล้วก็ศิลปินนะครับแล้วก็ทำหอศิลป์เป็นหอศิลป์ดินแล้วก็ให้ศิลปินวาดภาพมาจัดแสดงโชว์อย่างนี้อาคารนี้ก็เป็นดินทำจากดินมีทั้งหมด4หอแล้วก็มีภาพทั้งหมด89เลยภาพนี้คือภาพจริงที่เป็นภาพที่อยู่ในโลกนะครับศิลปินท่านนี้บอกจากอาจารย์มานิดบอกผมจะไม่วาดแล้ววาดแต่ในจินตนาการแล้วก็จัดแสดงโชว์อย่างถาวรที่นี่ครับเพราะว่าถ้าวาดจากจินตนาการเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครทราบเลยเพื่อนๆอยู่ในช่องโรโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนำเพื่อนชมหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงนะครับเป็นภาพที่จัดแสดงสูตรข้างในนี้กับวิชาการเกี่ยวเรื่องหอแรกทั้งหมด89ภาพพระราชกิจที่สำคัญการตัดสินใจยี่สิบสามข้อความในชาติภาพของท่านกับกองทัพเรือเป็นหอศิลป์แรกหอศิลป์ต่อภาพนี้เป็นภาพที่บนท่านวาดภาพบนท่านที่ซึ่งเป็นคือดวงตาเสมือนจริงและบีบพระเมตตามาดวงตาเสมือนจริงและก็ดวงตามีพระเมตตาจับมองของเราแล้วเราจะสุดอ่อนโยนแล้วใช่มองประชาชนอย่างอ่อนโยนนะครับเป็นบุญที่ได้เห็นภาพนะครับเพื่อนก็รับชมภาพในพร้อมๆกันนะครับให้สีจนมีพลังเสียงให้นินชอบประกาศการให้เป็นการใช้สีแล้วก็เพิ่มความนุ่มสีมีสเตอร์สีกับพลังสีพลังภาพพวกนี้จะเป็นจุดยืนทั้งหมดทั้ง89ภาพอยู่ในนี้89ภาพนะครับหอสองนี่ก็จะเกี่ยวของเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วภาพพิเศษหอสองผมให้ดูภาพพิเศษตรงนี้ตัวอย่างโครงการพระราชดำริโครงการแก้มลิงเย็นสบายมากน้ำก็จะหอบอารมณ์จะหอบความเย็นจากน้ำมาแล้วในนี้อาหารปลาอาหารเราเยอะมากปลาบึกปลากระโฮเทโพเทพาปลากดคังปลาขยงมีครบทุกอย่างหมดแล้วกุ้งกับกาบก็งงกินได้ยืนตรงนี้เย็นเลยครับลมพัดเป็นช่องลมเย็นนี่เราเข้ามาสู่อาคารสองนะครับภาพนี้เป็นภาพพิเศษครับสังกะสีศิลปินสังกะสีกับวาดภาพบนแผ่นสังกะสีเก่าเทคนิคคือสีคลิปวาดบนแผ่นสังกะสีแล้วก็รอยสีน้ำตาลพวกนี้เป็นสีรอยของสีสังกะสีนะครับฉะนั้นอาจารย์ท่านนี้ต้องวางแผนหลายชั้นแต่เทคนิคอย่างสู้ความหมายภาพนี้ไม่ได้ความหมายภาพนี้ก็คือพวกท่านเปรียบเสมือนสังกะสีแผ่นนี้ที่ทรงงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา70ปีเต็มเนี่ยพวกท่านจะปรารถนาจะให้พวกเราอยู่ดีสุขมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนผมแต่ท่านผลครับคุณฝากว่าถึงสิ่งที่หลังคาใช่ก็ได้ด้วยกันตอนนี้พวกท่านเสด็จสวรรคตแล้วสังกะสีแผ่นนี้ไม่ได้อยู่พวกเราแล้วนะพวกเราจะต้องผนึกกำลังกันเป็นสังกะสีแผ่นใหม่โดยการที่ไปศึกษาความรู้ไปหาสิ่งดีๆเพิ่มเติมเพื่ออะไรให้เราแข็งแกร่งแล้วมั่นคงแล้วกลับมอบความสุขนี้ให้กับคนรอบข้างจะเพื่อดูแลประชาชนของท่านต่อครับพอนี้ก็จะเกี่ยวนี่ครับอย่างที่เห็นเศรษฐกิจพอเพียงครับจะเกิดทฤษฎีใหม่ภาพพิเศษภาพมีน้ำมีปลามีน้ำมีข้าวเยอะแยะเห็นแล้วผสมสีให้เกิดความเข้มข้นแล้วไหลลงมาเป็นทางให้ไหลลงมาให้เหมือนกับรากหญ้าแฝกเหมือนกับรากหญ้าแฝกใช่ครับเราให้ความรู้สึกชื่อว่าอะไรนะครับคือภาพแห่งความปรารถนาขององค์ท่านแต่นี่ชื่อภาพชื่อที่ของท่านนะอ๋อให้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์แห่งการเกษตรครับแต่สิ่งที่เราเรียกปล่อยให้สีไหลลงมาเหมือนกับรากของหญ้าแฝกครับองค์ท่านปรารถนาจะให้ประเทศไทยเนี่ยเรากลับคืนสู่
แบบเดิมก็คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเพื่อแพร่ไปใช่ครับใช่ท่านเป็นการเห็นว่าโอ้ยเราเทคโนโลยีจานมีที่ผมมีทีไม่ต้องพูดถึงเราเอาค่าความมนุษย์เนี่ยก็ให้เทคอหล่อผักนี้ให้ชาวบูชาแต่ปัจจุบันนี้ก็เราไม่มีให้ชาวบูชาแล้วเราถูกบอกทิ้งแล้วพอเราได้เงินครบแล้วก็ถูกบอกทิ้งความที่ชื่อว่าพระพุทธคุณภาพบริสุทธิ์ส่วนทั้งหมดในแก้วก็พรมลงสารลิงนะครับพิฆาตครับก็ประดิษฐานไว้ที่นี่เพื่อให้คนหลั่งไหลเข้ามาจำนวนนับเป็นแสนคนต่อปีมากราบไหว้ขอพรสร้างเยอะไหมฮะตอนทุ่มบอกทีจำไม่ได้ว่าสร้างเท่าไหร่แต่คือให้ชาวบูชาแล้วก็พอระดมที่สร้างเอาเสร็จกับมีเงินที่ได้เข้ามานี่ก็มาจาก1สร้างพระด้วย2ก็คือจากคนที่ร่วมบริจาคกับคนที่มาที่นี่ก็ร่วมบริจาคแล้วก้อนดินตรงนี้ไม่ใช่พวกผมทําเองนะครับชาวบ้านที่มาที่นี่คนที่มาดูงานที่นี่ร่วมกันทําทหารก็ทํากันแล้วหลายยัดต่อเราก็ร่วมกันต่อเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประมาณที่เราเปิดจากกองทัพเรือเลยเราใช้จากคนที่ร่วมบริจาคก็10กว่าล้านที่ทําเสร็จที่นี่ครับก็เนี่ยมี4หอแต่ละหอแต่ละหอก็มีภาพบรรจุไว้1 2 3 4ครับ4นี่ครับแต่ภาพที่ใหญ่ที่สุดในเจอตัวเราเป็นใต้อย่างเงี้ยมี2หอภาพที่สุดเป็นภาพลงแสงนี่ครับคือองค์พระพุทธรูปที่เข้าไปไกลได้ครับให้เป็นการระดมทุนท่านไม่ใช่รายใครนะครับเป็นรายของพระองค์เองคือองค์พระที่เน้บอกแล้วพอดีเพื่อให้บูชาในการที่จะหาทุนสร้างอาคารหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับอะอย่างนั้นองค์นี้เลยเหรอไม่องค์รุ่นนี้ทำไมอย่างแรกพระท่านกับองค์การราชการที่อาจารย์มานิตประธานศิลปินที่ถวายรายงานพระองค์พาเพราะหอศิลป์นี้เราเปิดเมื่อวันที่12ธันวาคม58พระองค์พาหมายเป็นตัวแทนพระองค์ที่บอกว่าตัวแทนพระองค์เพราะว่าพระองค์ท่านเคยตัดว่าถ้าเราแข็งแรงพอเราจะมาเปิดเองมันทำให้เราแบบดีใจมากว่าในหลวงจะเสด็จมาที่นี่ประธานศิลปินและตรงนี้เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดนะครับความยาวเป็นผนังเลยนะครับลองดูได้ครับยืนอาจารย์ปิยะเอากล้องไปปิยะกล้องไปสนองเปิดแสงหน้าจอสมชุดแล้วปิดแฟลชนะครับถ่ายตรงนี้ครับมายืนตำแหน่งนี้ครับยังไงนะครับถ้าถ่ายยืนมันยืนทางโน้นยืนตรงที่รองบอกถอยหลังนิดเอาไอ้เป็นวิดีโอครับเดี๋ยวกดถ่ายได้ครับเดี๋ยวกดถ่ายได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเรายืนตรงมุมนี้แล้วเราถ่ายก็จะได้ภาพนี้ก็คือมีภาพกว้างไปนิดนึงมีภาพต้องยังไงฮะต้องถอยไปนิดจะให้ภาพไปถอยต้องถอยมานิดนึงนะครับภาพนี้ครับจะได้ภาพที่ไหนนะครับถอยนิดนึงนะครับก็จะเสมือนกับเราอยู่ในภาพนี้ด้วยนะครับเหมือนกับอยู่กับพระองค์ท่านใช่ไหมครับก็เหมือนครับแต่เราเข้าเฝ้าเราก็เฝ้ามาครับครับคือถ้าเป็นภาพถ่ายก็จะได้เป็นหน้าจอความนี้จะได้เห็นพิมพ์ด้วยแม่อายแล้วก็อะไรนะไอ้ดอยฟ้าหุบปกเนี่ยเขามาพอดีเลยเขาบอกเขาก็ดีใจเขาร้องไห้ที่นี่เขาบอกไม่คิดว่าภาพของหมู่บ้านเขาจะมาจริงอยู่ตรงนี้ครับนี่คือภาพที่มีความมหัศจรรย์นะครับเมื่อสักครู่ตามคลิปนะครับที่ถ้าเราไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นน่ะก็เหมือนกับอยู่ในภาพกับพระองค์ท่านด้วยนะครับเราได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าเหมือนกันเราได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะครับก็เป็นจุดที่เก็บภาพเป็นที่ระลึกของทุกคนได้เลยนะครับเป็นเหมือนอะไรนะอาร์ตอินพาราไดซ์ของที่เกาหลีเขาทำที่พัทยาบทภาพแบบภาพนี้ก็เป็นอีกภาพภาพนี้ก็พระองค์ท่านกับทหารเรือไทยครับก็ส่วนจุดนี้ก็อยู่ที่เห็นก็คือพระองค์ท่านเล่นไป17ชั่วโมงมาขึ้นที่อ่าวเตยงามด้วยน้ำพระโยธินของเรา
ครับท่านส่งชุดนาวุธโยธินกับที่รับตำนานปาโลมาครับที่มรุกตกใช่ครับใช่ครับท่านแล่นใบและมีปาโลมาโดดเคียงข้างส่งเสด็จขึ้นเสด็จครับภาพนี้ครับประสบการณ์ในการเห็นที่เห็นว่าองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนก็ตามจะต้องนำในหลวงรัชกาลที่10ครับเสด็จไปด้วยทุกคนทุกแห่งเพื่อสอนงานนั้นสิ่งที่ผมทำนายน่าจะเป็นความจริงที่แน่นอนแล้วว่าในหลวงรัชกาลที่10จะนำพาประเทศไทยสู่ความสิ่งอะไรแต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าพี่เลี้ยงของประชาชนคือพวกผมทหารเกษตรผู้ใหญ่บ้านกำนันที่ในผู้นี้ที่เป็นพี่เลี้ยงประชาชนทั้งสิ้นถ้าไม่จริงใจครับประชาชนของเราเพราะอะไรครับเดี๋ยวที่เห็นหลายๆโครงการที่รัฐบาลให้มาเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นไหมว่าบางทีก็ไปไม่ถึงแต่แล้วยกอย่างเช่นก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวสามก้าวสี่ก้าวห้าแต่ถ้าชุมชนไหนที่มองถึงที่นี้แข็งแรงไก่อย่างนี้อยู่นะครับตอนนี้ยิ่งจะไม่อยู่ต้องเป็นภาพที่ต่อยอดต่อยอดใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วโครงการอะไรก็ตามไม่ถึงแต่ขนาดนั้นคือภาพนี้เป็นภาพที่สวยของภาพถ่ายเหงื่อทุกเม็ดนี่มากกว่าภาพถ่ายเยอะครับแล้วก็นี่ครับมันทำให้เราเห็นว่าพวกท่านเหนื่อยขนาดนี้แล้วเราล่ะผมมีลมที่อยู่ที่บ้านแล้วเราจะมาอยู่แบบสบายๆนั่งลงนั่งนิดหน่อยในบนใช่คล้ายอย่างนั้นครับคือมันทำให้เห็นเรามีพลังแต่ณวันนั้นวันที่14ตุลาผมเห็นภาพเนี่ยโคตรหล่อมากโคตรหล่อมากว่าทำให้ผมมีความรู้สึกว่านี่ใช่ไหมคือเทพจิตมาเกิดแล้วองค์นี้ใช่ไหมครับคือที่สิ่งที่ผมเห็นคือเทพจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมรู้สึกพ่อจักรนะครับเขาพ่อมีกายทิพย์แล้วพ่อประคองหลังผมอยู่คือนั้นจะมีพลังมากจนหลายๆคนถามจริงครับเงินเดือน 3-4 หมื่นเนี่ยทำไม่มีวันหยุดราชการเลยทำเงินเดือนทำเป็นแสนไม่ป้าอยากจะทำอะไรให้เป็นความสุขเฉยเพราะยังมีโอกาสทำยังมีโอกาสพูดยังมีโอกาสคิดก็ทำแต่หลังจากผมเกษียณเลย9ปีข้างหน้าเนี่ยมันเรียนรู้ไปแล้วฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมใส่ห้องเรียนไม่ใช่หรอกเดี๋ยวต้องว่าเพราะวันๆมันเป็นชาวของผมต้องเรียนต้องตั้งใจครับไม่ดังเองกับการรีวิวหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงแห่งนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูชมโดยรายละเอียดนักนะครับเพราะว่าเป็นการมาเตรียมงานที่จะจัดแรลลี่เพื่อที่จะหาสถานที่ที่จะทำกิจกรรมกันนะครับวันนั้นเดี๋ยวในวันจัดแรลลี่จริงๆก็อาจจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมโดยละเอียดกว่านี้นะครับสำหรับคลิปดูหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงก็คงเท่านี้นะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายขอบพระคุณที่ติดตามครับกรุณากดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ